คือวันนี้ถ้าเกิดว่าเอาบัตรยุครวมกันเล่น2วันในวันเดียวผมว่ายังเล่นได้ตื่นเต้นมากๆครับแต่ก็รู้สึกว่าการเตรียมตัวที่ดีการซ้อมที่ดีซ้อมที่เยอะจะทำให้เราหายตื่นเต้นน้อยลงครับไม่ใช่เลยต้องจำบอกก่อนขึ้นตื่นเต้นเวลามึงตื่นเต้นมึงรู้สึกไงมันแตกต่างจากคนอื่นไหมมันก็ใจมันก็ค่อยๆตึกขึ้นมาหน่อยแล้วมันใช้แก๊สเปลืองมากซีเควนซ์นี้ประมาณ5นาทีมันใช้แก๊สไปแล้ว4คนอันนี้คืองานที่แบบเอาแค่จอ LCD อันนี้คือใหญ่ที่สุดในชีวิตละมั้งเท่าที่เคยเห็นพาร์ทต่อไปพาร์ท2พาร์ทนี้น่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเปิดมาก็เปิดด้วย GPO แล้วสิ่งเนี้ยสิ่งสุดจำสิ่งนี้แน่นอนสุดแล้วอ่ะสุดแล้วจริงๆอ่ะหมดยังไม่รู้จะสุดแค่ไหนอ่ะเวลาก็ประมาณบ่าย 3:20 นาทีนะฮะเกือบ4ชั่วโมงจะเริ่มทําการแสดงนะครับตั้งแต่รอบรันทูเมื่อวานก็ทําให้เราทราบแล้วว่าเราต้องฟิตทั้งร่างกายและจิตใจครับนั่นคือยังไงวันที่3:40นี้ก็คือวันนี้อ่ะนะเต็มที่รักกูไปเอาตายใช่ป่ะเอาตายกูไปขอร้องเมื่อวานไม่เราเหนื่อยมากๆเลยแต่ว่ารอซ้อมตั้งแต่เที่ยงแล้วเว้ยแต่วันนี้ได้นอนมากขึ้นเยอะเพราะว่าเมื่อคืนเราเสร็จประมาณเที่ยงคืนใช่มั้ยออกจากที่เนี่ยได้นอนประมาณกลมๆน่าจะ 2:00 เพราะฉะนั้นคือความฟิตเนี่ยมันพร้อมหมดแล้วทั้งเรื่องของอะดรีนาลีนตอนเวลาเจอคนดูว่าจอนกับสถานการณ์จริงอะไรเงี้ยยังไงสนุกแน่สนุกแค่นี้ก็อยากได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคือวันนี้ถ้าเกิดว่าเอาบัตรยุครวมกันเล่น2วันในวันเดียวผมว่ายังเล่นได้เพื่อนเห็นเต้นเรื่องคนดูแล้วการแสดงแล้วตื่นเต้นเรื่องคิวไอ้ตรงนี้จะทันไหมจะเข้าล็อกนี้เปลี่ยนสเตจเป็นอะไรเงี้ยเรื่องเทคนิคคอมเรือดาวเบาที่เหลือผมว่าสนุกสถานที่แบบนี้เด็กช่างก็ชัดเด็กช่างเรียวกุ้ยของเราไม่ต้องชุดดีครับเนี่ยครับพี่นัทโอเคได้ไหมครับพี่นัทสุดยอดนะเพราะว่าทุกคนต้องประทับใจยังหรอกแต่ว่าพอถึงเวลาถ้ามันจะตื่นเต้นเดี๋ยวมันจะมาเองน่าจะไม่มีคอนเสิร์ตไหนน่าจะเฮฟวี่ได้ทำเยอะแหละแต่ตอนนี้พักผ่อนเป็นที่ครับก็นอนเยอะอยู่นอนเยอะก็กะว่าเดี๋ยวกินอะไรให้มันเยอะๆหน่อยแล้วก็อาจจะต้องวางแผนเล็กๆน้อยๆช่วงเบรกให้ดีด้วยเพื่อจะได้ตื่นเต้นมากๆครับแต่ก็รู้สึกว่าการเตรียมตัวที่ดีการซ้อมที่ดีซ้อมที่เยอะจะทำให้เราหายตื่นเต้นน้อยลงครับไม่ใช่เลยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะสำหรับผมนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ตื่นเต้นน้อยที่สุดในชีวิตเพราะว่ารอบนี้ค่อนข้างจะเตรียมตัวมาดีแต่ครั้งอื่นกับครั้งหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนั้นขี้แตกกว่านี้อันนั้นคือแบบนอนไม่หลับมันหนักเลยอันนี้คือนอนหลับกินได้หรือถ้าเป็นครั้งอื่นจะเป็นแบบว่าตีสองสะดุ้งแล้วตีสามสะดุ้งแล้วตีสี่สะดุ้งแล้วอะไรเงี้ยมันจะนอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าวันนี้แบบพร้อมครับแต่มีตื่นเต้นตรงที่ว่าจะเจอคนนี่แหละกลัวเจอเสียงคนแล้วตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าเนี่ยที่เหลือในเรื่องการซ้อมส่วนตัวเนี่ยเป๊ะนั่นเองครับถ่ายรูปมาจากแคนนอนเฮ้ยบอกเลยว่าของที่เห็นอยู่นะไม่มีของผมเลยไม่มีของผมเลยของดีใช่ก็ขอบคุณแคนนอนไทยแลนด์ครับที่สปอนเซอร์ของที่ใช้ในคอนเซ็ปต์ครั้งนี้ครับผมเราก็เป็นแค่สะพานพี่รัฐบอกว่าสปอนเซอร์ไม่เข้าช่องแต่เข้าตากล้องสปอนเซอร์เข้าช่องก็ได้นะครับและนี่ก็คือพี่เอนะฮะโฉมหน้าคนที่โมกีตาร์ตัวนี้ที่ให้มันเหลือพิทัพเดียวในคนนี้เขาบิ้วนะฮะตอนแรกจะไปโมไปใส่พิทับอะไรดีน้องนัดใช้พิทับอะไรผมใช้อันเดียวมากๆสองอันไม่ใช้ก็ได้คืออย่าไปใส่เลยน้องใครนัดเดียวผ่านไปทำยากไหมพี่ทำนานไหมพี่จริงทำไม่ยากแต่ว่าตัววิ่งต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าช่างไม่มีคิวแต่ลองใช้กำลังภายในทำได้จริงๆแล้วไม่ยากหรอกแค่ช่างไม่ว่างถ้าว่างก็แป๊บเดียวแต่จริงกีตาร์อะไรผมก็เล่นได้หมดนะแล้วเซ็ตทำไมเนี่ยเซ็ตทำไมก่อนจะเล่นเราก็ต้องไปหาสื่อก่อนนะครับก็เขาจะสัมภาษณ์ว่าเราทำอย่างไรอะไรเงี้ยความพิเศษยังไงเราจะบอกว่าจะบอกได้ไงผมก็ต้องรอดูเองสิไม่ได้กันนะพี่อีกไม่ถึงชั่ว
่วโมงเราจะทำการแสดงคอนเสิร์ตแล้วนะครับตอนนี้ 5:45 แล้วเตรียมตัวสแตนด์บายแล้วนะครับก็คือพร้อมไหมครับพร้อมนะครับผมตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นเต้นอยู่มันต้องตื่นเต้นอยู่แล้วแหละเป็นธรรมดาแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นน้อยกว่าทุกทีเพราะเราค่อนข้างจะซ้อมกันหนักมากรอบนี้ซ้อมจริงๆก็เยอะซ้อมกับทีมก็เยอะแล้วก็มีโอกาสได้รันทูหลายรอบเพราะฉะนั้นแล้วไม่น่ามีผิดเนาะครับไม่ได้หมอว่าเรื่องผิดเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าไปคิดมากเราไม่ต้องเน้นเราไม่ได้ธรรมชาติมากนะครับปูอะไรกระทรวงอีกเราเน้นแบบเต็มที่อ่ะโอเคครับกำลังห้าทุกคนเริ่มเฟสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนพวกเราเต็มที่แล้วทุกคนเต็มที่หรือยังรอเจอพวกเราเลยเจอกันครับไปเจอเวทีเลยก็คือฉันรักเธอของเขาแล้วทิวคนเลิกก็เคยมาแจมแม่บ้ามือเพลงแฟนตาซีฉันรักเธอเนี่ยเข้าใจคิดสารตะดูแล้วก็ยังพอเข้าใจว่าเคยเล่นไปแล้วในคอนเสิร์ตครั้งก่อนแฟนตาซีเนี่ยไม่เคยเล่นด้วยซ้ำแล้วมันก็ให้ไปเล่นเพลงที่ไม่เคยเล่นก็คือบ้านของฉันที่สำคัญแม่งส่งส่วน68มาให้แล้วกูแล็บ68เป็นที่ไหนข้าวก่อนแล็บ68คุณยังโดนอัศาเอาไม้บรรทัดตีอยู่เลย68เดียวที่กูรู้จักคือ6848อันนั่นก็ใครแล็บก็เนี่ยเกิดมาเป็นเคสในชีวิตนี่คือสั้นที่สุดในชีวิตก็รวมๆมันแล้วทำงานประมาณ3นาทีไอ้ที่คุยกันข้างหลังนี่ยังยาวกว่าไอ้ที่แรปๆเลยแล้วมันใช้เคสเปลืองมากซีเควนซ์นี่ประมาณ5นาทีมันใช้เคสไปแล้ว4คนเอาเถอะครับมันก็แทททูคัลเลอร์มันเป็นอะไรที่จำกัดความไม่ได้อะครับจะเอาอะไรกับคนแบบนี้เนี่ยยินดีกับชาวนัวด้วยที่มีศิลปินอย่างนี้ให้เราหน้าภาคภูมิใจก็เป็นเกียรติมากๆครับก็เป็นวงที่เราชื่นชอบติดตามมาตั้งนานมากๆแล้วก็คือชอบเพลงพี่ๆเขาเมื่อหลายๆคนทั้งประเทศครับเชื่อได้นะครับก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ได้มาแจมเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะครับจากกันด้วยดีก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆแท็บทูทุกๆคนนะครับที่เลือกผมนะครับเป็นเกียรติมากๆจริงๆนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่จะไม่ลืมเลยอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ congratulation นะครับพี่บีทัตทูคัลเลอร์2โชว์ Soul Out Impact Arena สุดยอดครับ Thank you โชว์เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้แบบเยอะมากแรงเสียงกรี๊ดอะไรต่างๆคือมันเต็มกว่าที่เราคิดมันเลยไปไกลเลยครับเพราะคือเราเคยไปคอนเสิร์ตใหญ่หลายอันแต่มันเมื่อประมาณแบบ5 6 7 8 9 10ปีที่แล้วโปรดักชันมันไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้คืองานที่แบบเอาแค่จอ LCD อันนี้คือใหญ่ที่สุดในชีวิตละมั้งเท่าที่เคยเห็นใช่ก็ขอบคุณน้องๆทัตทูมากนะครับที่ชวนมาสนุกด้วยกันแล้วก็ฝากบอกตรงด้วยนะครับว่าเวลาโทรติดต่อใครก็พูดชื่อตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าโทรมาพี่สะดวกคุยไหมเหรอผมมีเรื่องจะคุยกับพี่นี่พี่มันเหมือน call center นะครับยังไงตรงพูดชื่อตัวเองออกมาก่อนก็จะดีครับจ้าสวัสดีครับยินดีโอเคไหมครับโอเคครับสุขสนานครับเดินเข้าไปโหเสียงคนชาวนัวทะลุเอียร์เข้ามาเลยครับเก่งมากขอบคุณมากๆทุกคนนี่เป็นชุดที่2นะครับชุดนี้ก็แต่งตัวกันนักหนึ่งฟอร์มอลนิดนึงเปิดสู้กับ TBO ก็ผ่านครึ่งแรกมาแล้วนะฮะสนุกคนคิดเต้นจริงก็สนุกคนดูก็ดูสนุกแล้วก็เดี๋ยวดูครึ่งหลังโอ้สบายเล่นจะ6รอบไม่ได้เลยเยี่ยมครับขอบคุณมากครับที่เหลือครึ่งหลังโคตรดีพร้อมเลยพาร์ทต่อไปเป็นพาร์ท2พาร์ทนี้น่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเปิดมาก็เปิดด้วย GPO แล้วสิ่งเนี้ยสิ่งสุดท้ายสิ่งนี้เนาะดีใจครับ
ือตำนานที่มีลมหายใจครับดีใจมากนี่เป็นอีกโมเมนต์ที่จดจำเพลงนะผมเป็นวงแรกๆถ้าเกิดว่าถามผมว่าโตมากับเพลงไทยวงอะไรผมว่าถ้าทุกคนแล้วต้องถูกพูดถึงมันแน่นอนเพราะฉะนั้นคือขอบคุณมากๆเลยที่ชวนมาสนุกในการมีโอกาสคุยไม่เยอะแต่ว่าเป็นโอกาสเราเจอกันครับขอบคุณมากเราสองคนตกลงรักกันงานวิวาเรานั้นร่วมฉลองกันบนเรือสำราญใส่แหวนวงใหญ่ที่ตรงนิ้วนางมีแสงดวงดาวเต็มฟ้าราตรีกุมมือกันบอกรักทันทีแล้ววิมานก็หายลืมไปแต่ส่องมายามเช้าฉันได้ตื่นจากฝันชีวิตจริงของเรามันต่างไปแล้วมันจะมีทางไหนที่ทำให้ฝันของฉันเป็นก็จบวันแรกไปแล้วนะฮะรางยังเหลือเล่นต่อยรอบก็ได้พรุ่งนี้มีอีกรอบมาต้องเสริมสนุกใส่สุดเลยนะวันนี้เต็มที่เราจำวันนี้ดีมากในจุดที่ผมนั่งอยู่คือดีสุดๆและที่แบบผมแม่งเซอร์ไพรส์มากนะวันนี้จำเอามิวสิกแมนมาเล่นนะจะบอกให้เลยว่ามิวสิกแมนซาวด์ดีมากๆยินดีด้วยยินดีกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆจำแม่งสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริงเอาแล้วมิวสิกแมนราคาขึ้นแล้ววันนี้นะมันมากสนุกมากสาแก่ใจที่สุดคือผมว่า TPO นะผมว่าคนดูรอโอกาสเนี้ยที่จะได้ดูสิ่งนี้มากๆผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังจะรู้สึกดีใจที่ซื้อตั๋วมาดูคอนเสิร์ตนี้ได้เมามากโชว์วันนี้คือเมามากวันนี้เรามาดูกับน้องๆที่ทำ TCTVเราก็เลยแบบสนุกเต็มที่แบบสุดไปเลยพี่นกครับพี่ตรงหล่อไหมครับตอนร้องเพลงเดียววันนี้ตอนนี้ครับมันอยู่ในใจมันแบบเป็นหมื่นล้านคำนะครับกับเรื่องราวต่างๆนานาถึงขั้นต้องมานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มาประมวลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมานะครับมานั่งวอร์มดาวแล้วคิดถึงวันที่โชว์เราทำอะไรไปบ้างเราผิดอะไรเราผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงตรงไหนร้องยังไงต้องใช้เสียงยังไงจำไว้มาร์กไว้อย่างนี้ครับแต่ว่าในใจอ่ะตอนที่ลงเวทีมาแม่งเปิดล้นมากมันยังไม่ออกแบบเราพรุ่งนี้แล้วกันขอบคุณแม่งสุดยอดนะครับขอบคุณชาวนัวทุกท่านนะครับวันนี้เจอรอบสุดท้ายนะครับเป็นฟินาเล่เราจะได้เจอกันครับดีมากครับก็ขอให้อย่าตกลงจากวันนี้ขอบคุณรักที่ทำดาต้าที่สมบูรณ์แบบวันนี้ครับไม่มีท้องทางสวัสดีครับลำซีเดียวเองไหมครับคาดหวังว่าจะได้ฟังครบทุกเพลงชอบค่ะเนลามิดเองค่ะจะมีครั้งที่6ที่7ที่8ก็จะมาฟังกลับแล้วกลับอยู่ตามต่อแล้วก็มาต่อแถวเสื้อแล้วด้วยวันนี้วันคอนเสิร์ตวันที่2นะฮะคือเป็นวันอาทิตย์วันนี้ผมมาก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมอนิเตอร์ผมมีปัญหาตั้งแต่ต้นโชว์เลยนะครับมันเปลี่ยนไปได้ยังไงไม่รู้ตอนต้นโชว์เนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงแมวนอมนะได้ยินแต่เสียงกีตาร์พี่รัตที่ดังระเบิดหูมากแล้วก็มีดับไปด้วยฮะผมก็เหวอเลยฮะต้องหยุดเล่นเลยเพราะว่าเรามี data ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเล่นไม่ตรงคนอื่นอ่ะมันก็จะชิปหายกันหมดฟิตเหมือนเดิมครับวันนี้ยิ่งเมื่อวานได้พลังจากชาวนัวรอบแรกมาด้วยนะวันนี้โอ้โหมาสำหรับใครที่ดูรอบ2แล้วแบบเฮ้ยสปอยโดนสปอยมีคนลงคงลงคลิปอะไรนะฮะก็ไม่ต้องห่วงมันไม่เหมือนกันคุณจะได้รับความแบบสดๆตรงหน้ามันจะไม่เหมือนที่คุณดูคลิปแน่นอนสำหรับใครที่พลาดคอนเสิร์ตนี้นะครับก็เสียดายแทนนะฮะขนาดผมเองยังอยากเป็นคนดูที่นั่งอยู่ข้างล่างเลยนะครับเสียดายไม่ได้ดูตัวเองนะครับถ้ามีกระทั่งซึ่งไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนคุณห้ามพลาดเด็ดขาดไปซาวเช็คดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาเช็คของครับเราอยากเช็คไงว่าแบบเกิดจากตรงไหนจะได้แก้แต่ก็ได้ถือว่าเริ่มขอใหม่แล้วกันได้แต่อันนี้มันก็จะเริ่มจากบาลานซ์จบโชว์เมื่อวานงั้นเดี๋ยวบาลานซ์ตรงนี้ผมเราเอาซัมมิทกันเป็นหลักเลยแล้วเดี๋ยวก๊อปปี้จากซัมมิทอ่ะลงเมลเลยโอเคสแตนบายรอนะพี่พร้อมเราบอกได้เลยก็เวลาบ่าย3แล้วอีก3ชั่วโมงจะได้คอนเสิร์ตนี่แว็บมาเซ็นโฟโต้การ์ด
พิ่มนะฮะเพราะว่ากระแสตอบรับของบูธดีมากต่อแถวแบบยาวแบบยาวเป็นแบบแม่น้ำอเมซอนเลยซึ่งทุกคนก็น่ารักมากนะฮะบริจาคกันมาคนละ5บาท3บาท9บาทนะฮะไอ้สัตว์มีพี่2บาทมีใช่ก็คือจริงๆแล้วไม่ผิดนะกี่บาทก็ได้จริงๆแต่ว่าต้นทุนนี่ใบละ10บาทแล้ว3ใบ30แล้วบริจาคมา3บาทจะเริญพรไอ้สัตว์แต่ว่าไม่เป็นไรนี่เราบ่นขำๆไม่เฉยไม่จ้าว่ามึงไม่ขำ 2,000 มีเหรอ 2,000 มีอันนี้ใคร 2,000 นะเดี๋ยวพวกเราจะสร้างอนุสาวรีย์เราก็มอบให้นะครับผมครับไอ้จริงๆเราแซวเล่นกี่บาทก็ได้ครับสรุปกันนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าห้องพี่กั้งเนี่ยผมนี่คือแบบจริงจังทั้งเรื่องสมาธิเรื่องการซ้อมทุกอย่างนี่คือผมลดดื่มเลย14วันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมรอเลิกนะฮะวันนี้เลิกเจอกันเจอกูตอนเลิกจำโอ้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังนึกอยู่ว่าเป็นยังไงนะเมื่อคืนกว่าจะหลับนี่ตีสามนะทำรู้ไหมพี่ตรงก็แท็กว่ามันมีเข้าไปดูทวิตเตอร์สิมันมีคนพูดถึงเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยเข้าไปดูจะได้แบบดูฟีดแบ็กสำหรับวันนี้เรามีโอกาสก็จะได้ทำให้ดีขึ้นโอเควิทย์เต็มที่แน่นอนจ้ำเต็มที่ไม่ตื่นหายตื่นเต้นเมื่อวานจ้ำบอกก่อนขึ้นที่บอกตื่นเต้นจ้ำบอกตื่นเต้นประมาณแบบคอนเสิร์ต TPO ครั้งนู้นเลยเวลามึงตื่นเต้นมึงรู้สึกไงมันแตกต่างจากคนอื่นไงมันก็ใจมันก็ค่อยๆตึกขึ้นมาหน่อยๆแล้วว่าแล้วเยียวยาไงทำตัวนิ่งๆไว้ก่อนปล่อยโฟลตัวเองไว้ให้ได้ก่อนแต่พอมันลงมันจะง่ายขึ้นนานไม่กว่าจะลงเหมือนกับว่าพอใกล้ๆจะขึ้นมันก็คามเลยบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเริ่มเล่นไปสักเพลง2เพลงสบายละเออมันต้องได้เล่นสักเพลง2เพลงมันถึงจะสบายใจใช่มั้ยใช่อันนี้นะก็วอร์มเสียงนะครับด้วยเลย์บ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับของผมก็มันประหยัดเวลาขึ้นทําให้เราหายใจเราถูกต้องนะครับแล้วก็ออกเสียงได้นี่ดีครับเปิดคอเปิดเส้นเสียงอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะวอร์มผิดวิธีแล้วมันจะแบบว่าทําให้แบบเจ็บได้แต่นี่มันค่อนข้างจะเจ็บน้อยหน่อยก็1ชั่วโมงครึ่งก่อนขึ้นคอนเสิร์ตก็ต้องมีแล้วทุกครั้งครับแล้วก็อีก20นาทีเนี่ยก็คือวอร์มไปวอร์มเสียงไปแล้วก็ยืดร่างกายไปด้วยครับไปเรื่องอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์มีเว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้วอร์มดาวอันนี้ไม่เป็นไรก็ดูเพิ่มเหมือนเก็บมันก็ไม่เหมือนไปวอร์มดาวข้างห้าถ้าดูว่าเลิฟเฟสนะครับคนแม่งสุดตีนจริงๆครับบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆครับอยู่ข้างในเป็นล้านแสนคำแต่มีคำเดียวที่แน่นๆคือขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่ทำให้โชว์มันสนุกขนาดนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมไม่ว่าจะเป็นเวทงเวทีไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็น OB small room หรือก็ทีมงานสตูดิโอ H นะครับขอบคุณมากๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้นะครับคุณตองเป็นไงบ้างฮะวันนี้คุณเฉิดฉายมากนะพวกคุณปิดไฟเปิดไฟนี่สุดยอดมากนะครับใช่ครับโคตรเหนื่อยนะครับโหสุดแล้วอ่ะสุดสุดแล้วจริงๆอ่ะหมดยังไม่รู้จะสุดแค่ไหนอ่ะ
สุดคนยังไม่น่าเป็นไปได้นะมั้งอะไรเงี้ยแต่ขอบคุณจริงนะขอบคุณชาวนวลทุกคนมากครับยืนยืนต้องจับพี่ดูดิเหนื่อยมากโอเคโอเคไม่ไหวโอเคเอาจริงนะถ้าพรุ่งนี้จัดอีกก็เล่นอีกได้เรื่องกลัวแต่เอาคนอื่นมาเล่นวันนี้มีความตื่นเต้นด้วยพี่เอดับด้วยโอ้ยเสียวว่าหายเฉยแต่ว่าทุกอย่างผ่านไปดีนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามทุกคนเลิกจ้าพวกนี้แหละมันจะเสียเวลาใช่ไหม